ไทยเฟสปีนี้ที่มีธีมเป็นไทยป๊อปนี่เหมือนฝันเลยที่ได้ดูปีหน้าอยากจะดูที่สวนสาธารณะโยโยงิเอ๊หรือว่าจัดที่โตเกียวโดมไปเลยปังๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆพีชาจากนารุมุราและวาเจแปนนะคะถ้าเกิดว่ามีงานเทศกาลญี่ปุ่นมาจัดที่ไทยเพื่อนๆก็คงอยากจะไปกันใช่ไหมล่ะคะและถ้าเกิดว่ามีงานไทยๆไปจัดที่ญี่ปุ่นเพื่อนๆว่าคนญี่ปุ่นเขาอยากจะมากันหรือเปล่านะวันนี้นะคะพี่ชาจะพาทุกคนไปแอบดูงานเทศกาลไทยที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นแล้วก็ไม่ได้มีแค่จัดเฉยๆนะคะแต่ว่าเป็นงานระดับขึ้นชื่อของญี่ปุ่นเขาเลยนะคะและถึงแม้ว่าปีล่าสุดเนี่ยจะต้องย้ายไปจัดออนไลน์เพราะโควิดแต่ว่า #ThaiFestival2022 หรือแปลเป็นไทยว่างานเทศกาลไทย2022ก็สามารถขึ้นมาติดเทรนด์ทวิตในญี่ปุ่นได้เลยนะคะมาดูกันค่ะว่างานเทศกาลไทยในญี่ปุ่นเนี่ยมันปังขนาดไหนและในแฮชแท็กนี้คนญี่ปุ่นเขาคุยอะไรกันไปชมกันเลยนะคะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับงานไทยเฟสติวัลหรืองานเทศกาลไทยสักเล็กน้อยนะคะงานไทยเฟสเนี่ยเป็นงานที่จัดโดยสถานทูตไทยเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมและอาหารไทยออกสู่สายตาคนญี่ปุ่นเป็นงานที่เปิดให้เข้าฟรีนะคะงานก็เหมือนกับยกถนนในกรุงเทพมาไว้ที่ญี่ปุ่นเลยมีแผงขายอาหารไทยและผลไม้ไทยราคาถูกและอร่อยให้ซื้อมากมายนอกจากของกินนะคะในงานก็จะมีสินค้าร้านนวดเครื่องหอมสมุนไพรที่หายากในญี่ปุ่นบางทีก็มีตุ๊กๆมาขายในงานให้คนญี่ปุ่นตกใจด้วยนะคะนอกจากนั้นก็มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยอย่างเช่นรำไทยมวยไทยและไฮไลท์คงจะเป็นคอนเสิร์ตของนักร้องไทยที่เข้าชมฟรีได้นะคะงานไทยเฟสเนี่ยจัดเป็นประจำทุกปีที่โตเกียวโอซาก้าแล้วก็นาโกย่าค่ะที่โตเกียวจัดที่สวนสาธารณะโยโยงิทุกปีนะคะแต่ระยะหลังๆเนี่ยก็เริ่มแพร่ขยายไปจัดที่จังหวัดอื่นๆประปรายนะคะอย่างเช่นฟุกุโอกะแล้วก็ซากะค่ะเพื่อนๆอาจจะคิดใช่ไหมคะว่าไทยเป็นประเทศเล็กๆเองนะงานเทศกาลไทยจัดที่ญี่ปุ่นจะใหญ่สักแค่ไหนกันเชียวก็ขอตอบนะคะว่ายิ่งใหญ่ไม่แพ้งานต่างชาติที่จัดในญี่ปุ่นเลยค่ะงานไทยเฟสติวัลที่โตเกียวจัดขึ้นครั้งแรกในปี2000นะคะในปีแรกที่จัดมีผู้มาร่วมงานเพียง 30,000 คนแล้วก็เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆทุกปีนะคะจากหลักหมื่นจนเป็นหลักแสนในปัจจุบันค่ะแล้วนอกจากงานไทยเฟสติวัลแล้วที่ญี่ปุ่นยังมีงานเฟสติวัลของชาติอื่นๆที่จัดที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะมีข้อมูลที่น่าสนใจข้อมูลหนึ่งที่พี่ชาเอามาจากเว็บญี่ปุ่นอยากจะให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะงานไต้หวันเฟสติวัลที่จัดที่ญี่ปุ่นมีผู้ร่วมงานประมาณ 250,000 คนงานเวียดนามเฟสติวัลมีผู้ร่วมงานประมาณ 180,000 คนงานมิชลินฟู้ดไกด์ที่เป็นงานแนวอาหารโดยเฉพาะมีผู้ร่วมงาน 100,000 คนและสุดท้ายนะคะงานไทยเฟสติวัลหรือเทศกาลไทยตัวเลข3ปีล่าสุดก่อนเกิดโควิดมีผู้มาร่วมงานทั้งหมดทะลุ 300,000 คนไปเลยจ้าและปี2562คนมาร่วมงานมากถึง 350,000 คนเลยนะคะสรุปได้ว่าเมื่อเทียบงานไทยเฟสกับงานเฟสติวัลชาติอื่นๆแล้วเนี่ยงานไทยเฟสเป็นงานที่มีผู้มาร่วมงานเยอะที่สุดทำให้งานเทศกาลไทยกลายเป็นกิจกรรมประจำปีของกรุงโตเกียวที่ทุกคนพูดถึงและตั้งตารอคอยเลยทีเดียวนะคะอาหารที่ต้องมีทุกร้านนะคะก็อย่างเช่นกระเพราข้าวมันไก่ผัดไทยก๋วยเตี๋ยวแกงเขียวต้มยำกุ้งผลไม้ก็อย่างเช่นมะม่วงมังคุดเงาะแก้วมังกรน้อยหน่ามะพร้าวทุเรียนอาหารก็ไม่แพงมากนะคะราคาจานละประมาณ500เยนคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ100กว่าบาทเองนะคะแต่คนญี่ปุ่นเขาทำงานพาร์ทไทม์ชั่วโมงนึงก็ได้พันเยนแล้วค่ะเพื่อนและที่คนญี่ปุ่นหลายแสนคนไปเที่ยวงานไทยเฟสเนี่ยก็เพราะว่าการท่องเที่ยวแล้วก็อาหารนะคะร้านอาหารที่ได้มาออกงานล้วนแล้วแต่คัดมาแล้วจากสถานทูตแล้วทั้งนั้นนะคะงานเทศกาลแบบนี้สิ่งหนึ่งที่ต่างจากไทยแล้วพี่ชาคิดว่ามันน่ารักมากๆเลยก็คือคนญี่ปุ่นที่มาเดินเที่ยวงานหลายๆคนก็พกเสื้อมาจากบ้านนะคะซื้ออาหารไทยเสร็จตรงไหนหยุดพักได้ก็ปูเสื้อหยิบเบียร์หยิบผัดไทยขึ้นมาถ่ายรูปกันน่ารักดีนั่งปิกนิกอาหารไทยในสวนชิลมากจ้าเพื่อนคนที่ทำว่าเล่าๆลายนี้ต้นอยู่ญี่ปุ่นเคยไปงานไทยเฟสที่โตเกียวนี่แหละค่ะเดินเงาๆอยู่คนเดียวแล้วโดนคนญี่ปุ่นกลุ่มนึงมาทักค่ะว่าใช่คนไทยหรือเปล่าพอบอกว่าใช่ก็ชวนมานั่งด้วยกันเลี้ยงเบียร์เลี้ยงข้าวแต่ให้สอนอ่านกอไก่ถึงหอนกฮูกด้วยคิดดูคนรักไทยมางานนี้เยอะค่ะแล้วคนมางานเยอะขนาดนี้แต่ว่าแทบไม่มีขยะให้เห็นเลยนะคะที่งานจะมีจุดที่จัดให้ทิ้งขยะแยกขยะจริงจังมากๆมีถังแยกเศษอาหารถังนี้ใส่กล่องโฟมถังนั้นขยะสดกินเสร็จแล้วก็ไปต่อแถวค่ะกวาดเศษอาหารแล้วก็แยกขยะลงถังเป็นอันเรียบร้อยแทบไม่มีขยะมาโยนทิ้งข้างทางให้เห็นเลยนะคะคราวนี้เรามาลองดูความเห็นจากคนญี่ปุ่นที่ไปงานไทยเฟสแล้วมารีวิวงานกันบ้างนะคะคนแรกเนี่ยเขาบอกว่า
มีงานเทศกาลของหลายๆประเทศมาจัดที่สวนโยโยงิอยู่เป็นประจำแต่งานไทยเฟสติวัลน่าจะเป็นงานที่คนมาเที่ยวเยอะที่สุดแล้วละมั้งเป็นงานที่อิ่มเอมไปกับแผงขายอาหารและขายของไทยอาหารเนี่ยถ้าเทียบกับที่ไทยอาจจะแพงนิดหน่อยแต่ว่าก็อร่อยมากๆเลยคนต่อมานะคะเขาบอกว่าคนเยอะอากาศดีด้วยก็เลยคึกคักมากๆแต่ถึงคนเยอะแต่ร้านก็เยอะมากต่อแถวแป๊บเดียวก็ได้ซื้อแล้วข้ามถนนไปสวนฝั่งตรงข้ามปูเสื่อกินอาหารไทยชิลมากเลยทีเดียวและปีนี้ปีล่าสุดเนื่องจากยังมีความกังวลไวรัสโควิดแพร่ระบาดอยู่ก็เลยทำให้สถานทูตไทยตัดสินใจจัดงานออนไลน์ 100% เป็นครั้งแรกนะคะปีนี้มีธีมด้วยค่ะเพื่อนๆเป็นธีมที่ชื่อว่าไทยป๊อปหรือเพลงป๊อปของไทยสมัยใหม่เป็นการสานต่อพลังของซอฟต์พาวเวอร์จากปรากฏการณ์กระแสนิยมละครไทยภายในญี่ปุ่นค่ะที่ทำให้เพลงประกอบละครไทยได้รับความนิยมในหมู่คนญี่ปุ่นที่ชื่นชอบละครไทยค่ะและนี่ก็เป็นรายชื่อศิลปินที่ร้องเพลงในคอนเสิร์ตออนไลน์ที่ผ่านมานะคะก็มีสแตมป์อภิวัฒน์นะคะเบลวริศราอิงวรันธรไอซ์พาริสวง 4EVE 4MIX เหล่า F4 แล้วก็ทิลลี่เบิร์ดนะคะปีนี้ถึงจะจัดออนไลน์แต่กระแสใน Twitter ที่คนญี่ปุ่นทวิตถึงงานไทยเฟสคึกคักมากๆเลยนะคะตั้งแต่แฮชแท็ก Maru Dance Challenge ที่ชวนมาร้องหรือเต้นในเพลงเอาปากกามาวงของเบลวริศราเป็นภาษาญี่ปุ่นซึ่งก็มีคนจากสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงโตเกียวท่านทูตท่านผู้ว่าซากะแล้วก็อีกหลายๆคนมาเต้นน่ารักมากๆเลยนะคะเพื่อนๆลองดูสิคะคุมะมงแล้วก็มาสคอตของอีกหลายๆจังหวัดก็มาร่วมด้วยช่วยเต้นให้นะคะบรรยากาศแบบนี้เนี่ยเราไม่ค่อยเห็นที่ไหนเลยน่ารักจริงๆเลยนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวพี่ชาจะมาอ่านคอมเมนต์ให้ฟังนะคะเพื่อนๆว่าคนญี่ปุ่นเขาพูดคุยกันเรื่องไทยเฟสออนไลน์ปีล่าสุดยังไงไปฟังกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่คนแรกเลยนะคะคนแรกเนี่ยเขาเตรียมตัวดูไทยเฟสทั้งทีต้องสร้างบรรยากาศกันหน่อยจัดน้องตุ๊กตาไบรท์วินแล้วก็ขนมมากองหน้าทีวีแบบนี้เลยจ้าคนต่อมาค่ะบอกว่าไปทำเล็บตีนไทยมาเพื่อการนี้เลยลายธงชาติกับน้องมะม่วงไปเลยสิจ้าคนต่อมาค่ะนี่แฟนคลับศิลปินไทยหรือว่าแฟนเบียร์ไทยกันแน่คะเนี่ยเปิดดูงานไทยเฟสออนไลน์ไปด้วยแล้วก็เตรียมเบียร์มาดื่มไปด้วยนะคะความเห็นต่อมานะคะร้องไห้มาเลยค่ะเขาบอกว่าสุดยอดนะคะทุกคนร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นแล้วฉากหลังเวทียังเป็นฉากญี่ปุ่นให้อีกด้วยดีใจมากๆอีกคนนะคะก็บอกว่าสุโกยมากๆเลยนะคะในไลฟ์มีซับภาษาญี่ปุ่นให้ด้วยอันนี้ก็อธิบายสำหรับคนที่ไม่ได้ดูไลฟ์นะคะงานนี้เนี่ยทำดีมากๆเลยหลายๆเพลงนักร้องจะร้องเพลงภาษาไทยแล้วก็มีสลับร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นกลางๆเพลงแถมมีซับแปลภาษาญี่ปุ่นให้ด้านล่างจอด้วยนะคะคนต่อมาค่ะถึงกับทึ่งในคุณภาพของงานนะคะเขาทวิตไว้ว่าถามจริงมีดูฟรีจริงๆหรอเป็นไลฟ์ที่วิเศษมากๆเลยนะและความเห็นต่อมาค่ะก็ชื่นชมทีวีเบิร์ดนะคะว่าร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นด้วยอยากฟังสดสักครั้งจังนะคะคนต่อมาค่ะบอกว่านักร้องวง 4EVE น่ารักมากๆเลยอยากฟังอีกค่ะอีกคนนะคะบอกว่าไทยเฟสสนุกขนาดนี้ต้องดื่มให้แล้วนะคะไทยป๊อปสำหรับคนญี่ปุ่นมีภาษาญี่ปุ่นมากมายโอ้ยมีความสุขนะคะติงไทยอย่างเรามาสนุกกันเถอะและคนต่อมาค่ะบอกว่าหลังจากที่ฟังอิงวรันธรแล้วก็ไปฟอลโล่คุณอิงใน Spotify ทันทีเลยนะคะคนต่อมาค่ะชื่นชมวง 4MIX มากๆเลยเขาบอกว่า 4MIX ภาษาญี่ปุ่นเก่งมากเก่งขนาดที่ถ้าคนไม่รู้จักมาฟังเนี่ยก็จะคิดว่านี่แหละคนญี่ปุ่นร้องนะคะอันนี้เดี๋ยวพิชาอธิบายเพิ่มเติมนะคะคือในไลฟ์เนี่ยวง 4MIX เขาร้องภาษาญี่ปุ่นทั้งเพลงเลยนะคะสุดยอดมากๆความเห็นต่อมาค่ะกรีดไอซ์พาริสอย่างแรงเลยนะคะเขาบอกว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าไอซ์จะร้องเพลงรักติดไซเรนให้ฟังนะคะคนต่อมาค่ะบอกว่าไอซ์พาริสหล่อมากๆสแตมป์ร้องเพลงก็เพราะภาษาญี่ปุ่นก็เก่งมากสกายไฮที่มาคอลแลบด้วยก็แรปเก่งมากทุกคนคงจะฝึกซ้อมกันมาอย่างหนักเลยใช่ไหมเนี่ยคนต่อมาค่ะบอกว่าเริ่มจากการอยากดูสแตมป์แล้วก็สกายไฮแต่ก็สนุกมากๆที่ได้เห็นศิลปินแล้วก็เพลงหลายเพลงที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนดีใจมากๆที่ได้ฟังเพลงมันคงเป็นความรักในไทยเฟสครั้งนี้คุณคนต่อมาค่ะบอกว่าดูไทยเฟสแล้วก็ทำให้รู้สึกความเป็นไทยเต็มเปี่ยมข้าวเย็นวันนี้คิดอยู่ว่าจะกระเพราดีหรือแกงเขียวหวานดีข้าวมันไก่ก็อยากจะกินนะคุณคนต่อมาค่ะบอกว่าเหมือนจะเป็นงานพิธีกรภาษาญี่ปุ่นงานแรกของน้องเพิร์ทนะคุณด้วยสุดยอดเก่งมากๆเลยคืองานนี้น้องเพิร์ทพูดภาษาญี่ปุ่นเกือบทั้งงานเลยนะคะและเผื่อคนไม่รู้น้องเพิร์ทเป็นนักแสดงที่มีผลงานที่คนญี่ปุ่นรู้จักดีอย่าง My Engineer นะคะค
ความเห็นต่อมาค่ะสลบไปเลยกับความน่ารักของน้องๆ F4 นะคะเมื่อพิธีกรถามว่าศัพท์ภาษาญี่ปุ่นอะไรที่น้องๆ F4 รู้จักนะคะซึ่งน้องวินรู้จักเปโกเปโกที่แปลว่าหิวข้าวไบรท์รู้จักคำว่าคาวาอิสกิรุที่แปลว่าน่ารักเกินไปน้องดิวรู้จักคำว่าโมชิโมชิที่แปลว่าฮัลโหลนะคะและนานี่รู้จักคำว่านิโกนิโกที่แปลว่ายิ้มชอบมากขอบคุณนะทุกคนความเห็นต่อมาก็เช่นกันนะคะเขาชอบตอนน้องๆ F4 พูดภาษาญี่ปุ่นเหมือนกันค่ะแล้วถึงกลับไป Google Translate แปลภาษาไทยมาทวิตเลยนะคะว่ามันทำให้เราอยากไปเมืองไทยมากๆขอบคุณมากที่มีเวลาสนุกสนานนะคะและคนต่อมาค่ะบอกว่าชอบเพลงเอาปากกามาวงของเบลจังมากๆเห็นใน IG คนใช้เพลงนี้บ่อยๆเนื้อเพลงแล้วก็ทำนองเพลงเนี่ยน่ารักมากๆภาษาญี่ปุ่นก็น่ารักเบลจังก็น่ารักนะคะคนต่อมาค่ะบอกว่าบิลกิ้นพีพีขอให้มาจัดแฟนมีตติ้งที่ญี่ปุ่นหน่อยจ้าคนต่อมาค่ะบอกว่าไทยเฟสปีนี้ที่มีธีมเป็นไทยป๊อปนี่เหมือนฝันเลยที่ได้ดูปีหน้าอยากจะดูที่สวนสาธารณะโยโยงิเอ๊หรือว่าจัดที่โตเกียวโดมไปเลยปังๆและคนสุดท้ายค่ะบอกว่าหลังจากดูจบแล้วคนนี้ก็บอกว่าสนุกมากๆเลยนะคะเป็นครั้งแรกที่ได้ดูศิลปินไทยแถมยังร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นให้พวกเราฟังอีกเวทีก็รู้สึกได้ถึงความรักญี่ปุ่นเลยขอบคุณศิลปินทุกคนมากๆเลยไม่ว่าจะอาหารเครื่องดื่มเพลงนักร้องนักแสดงหรือซีรีส์ของไทยก็ต่างทำให้คนญี่ปุ่นประทับใจและก็ชื่นชอบเป็นอย่างมากเลยนะคะซึ่งก็พิสูจน์ได้ด้วยงานไทยเฟสที่เป็นงานที่คึกคักแล้วก็มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 300,000 คนเลยทีเดียวถึงแม้ว่าปีนี้จะจัดออนไลน์แต่ก็มีกระแสคึกคักเป็นอย่างมากเลยนะคะคนที่มาร่วมงานเพราะชอบอาหารไทยก็อาจจะชอบศิลปินไทยเพิ่มไปด้วยหรือคนที่ชอบศิลปินมางานก็ได้เห็นวัฒนธรรมอื่นๆของไทยเรียกว่าเป็นงานที่ต่อยอดทั้งไทยป๊อปและวัฒนธรรมไทยให้คนญี่ปุ่นรู้จักมากยิ่งขึ้นแล้วยิ่งผสมผสานกับบรรยากาศของคนญี่ปุ่นที่เอาเสื่อมาปูนั่งชิลปิกนิกอาหารไทยก็กลายเป็นเสน่ห์ไปอีกแบบเลยนะคะหลังโควิดหากมีโอกาสก็ลองไปเยี่ยมเยียนดูนะคะอุ๊ยน้ำหกเช็ดแป๊บและนี่คือนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากญี่ปุ่นถึกทนเหมือนผ้าขนหนูแต่หน้าตาเหมือนทิชชู่เชิญพบกับนอนเปเปอร์ทาวน์แทนเช็ดอะไรก็ได้ซับน้ำได้ดีและแข็งแรงทนทานแม้จะดูบางเหมือนทิชชู่ทำให้เราใช้เป็นผ้าเช็ดหน้าเช็ดเหงื่อเช็ดมือเช็ดตัวเช็ดครัวเช็ดน้ำหกเช็ดทำความสะอาดได้ทุกสิ่งใช้เสร็จแล้วทิ้งได้เลยช่างสะดวกดีแท้และความสะดวกบวกพลังเช็ดครอบจักรวาลนี้ทำให้นอนเปเปอร์ทาวน์เป็นผลิตภัณฑ์ยอดฮิตของคนญี่ปุ่นมีทั้งแบบบางและแบบหนาชอบแบบไหนเลือกซื้อได้เลยจ้าและเช่นเคยนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปที่พี่ชาทำเนี่ยก็ช่วยกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ Channel พี่ชาด้วยนะคะจะได้อยู่เล่าญี่ปุ่นอยู่ด้วยกันไปนานๆนะคะแล้ววันนี้พี่ชาขอลาเพื่อนๆไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ